อ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเคอร์ฟิวถามความเห็นคุณผู้ชมเลยที่เข้ามาอยู่ณขณะนี้เนี่ยพร้อมแล้วหรือยังครับแล้วคิดว่ามาตรการเคอร์ฟิวทั้งประเทศหลัง4ทุ่มไปจนถึงตี4นั้นเนี่ยนะครับจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด19ได้หรือไม่เช้าวันนี้สื่อไปไกลกว่านั้นนะคุณผู้ชมครับจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้สื่อไปไกลกว่านั้นกำลังมีการพูดถึงเรื่องการเคอร์ฟิว24ชั่วโมงนะครับตามแบนเนอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะครับมีรายงานข่าวแจ้งมาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้สั่งการให้ศูนย์สบคเนี่ยติดตามตัวเลขตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด19ในแต่ละวันนั้นจะลดลงหรือไม่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสไปจนถึงศุกร์หน้าเนี่ยตัวเลขยังไม่ลดลงนะครับว่ากันว่าบิ๊กตู่อาจจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงในบางพื้นที่ย้ำนะครับว่ามันไม่มีความจำเป็นหรอกครับถ้าหากจะประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงทั้งประเทศเนี่ยนะครับเพราะบางจุดเองก็ยังไม่มีการติดเชื้อเลยแล้วก็มีการปิดจังหวัดไปแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้โดยสะดวกสำหรับบางจังหวัดนะครับที่น่ากลัวมาโดยตลอดแล้วก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลชลบุรีสระแก้วภูเก็ตกระบี่ยะลาปัตตานีนราธิวาสจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไม่จบไม่สิ้นก็ต้องรอติดตามกันดูนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาถึงเรื่องสำคัญละอันนี้แค่ออเดิร์ฟนะครับคุณผู้ชมครับผมจะมาอัปเดตเรื่องของเงิน 5,000 บาทให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบโอ้โหตอนนี้ต้องใช้คำว่าไม่สบอารมณ์กันเยอะพอสมควรเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเกี่ยวกับเงิน 5,000 บาทเนี่ยนะครับมันเหมือนก็ต้องใช้คำว่าแบบนี้มันเหมือนมือสมัครเล่นมันเหมือนมือสมัครเล่นชักเข้าชักออกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ข่าวให้ข้อมูลในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันแรกไม่เห็นพูดวันหลังก็มาพูดอีกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมครับเอาแบบนี้ก่อนทวนสั้นๆนะครับว่า 5,000 บาท3เดือน 15,000 บาทนะครับจะเริ่มต้นจ่ายภายในเดือนนี้เนี่ยให้ได้อย่างน้อย 45,000 ล้านบาทหรือว่า3ล้านคนนะครับให้ได้จ่ายภายในเดือนนี้ประมาณ3ล้านคนแล้วอีก6ล้านเนี่ยก็จะจ่ายในลำดับถัดไปเบ็ดเสร็จจะจ่ายทั้งหมด6ล้านคนนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะให้3ล้านตอนหลังก็บอกว่าจะเพิ่มอีก6ล้านเพราะเห็นคนมาลงทะเบียน20กว่าล้านแล้วก็บอกว่าที่เหลืออีก10กว่าล้านนั้นเดี๋ยวรอมาตรการใหม่ละกันว่าจะช่วยเหลืออย่างไรต่อไปเห็นไหมครับคือมันรู้สึกว่าไอ้ตอนแรกบอก3ล้านพอคนลงเยอะๆบอกว่าไม่ได้ละ3ล้านบวกไปอีก6ล้านเป็น9ล้านนะครับพอคนวุ่นวายว่าเอ๊ะเงื่อนไขที่มาบอกตอนหลังเนี่ยไม่เห็นบอกตอนแรกเลยก็ออกมาขู่ว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งหรือไม่ก็จะมีการยึดเงินคืนอะไรประมาณแบบนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยข่าวสารมีความคืบหน้าออกมาอีกนะครับเริ่มทยอยพูดออกมาแล้วว่าใครจะได้ก่อนคุณผู้ชมครับเริ่มทยอยพูดออกมาแล้วนะครับว่าใครที่จะได้รับเงินก่อนนะครับปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ4อาชีพนะครับที่จะได้รับเงินก่อนเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยมีข้อมูลของคนกลุ่มนี้อยู่แล้วทั้งชื่อนามสกุลสถานที่การประกอบอาชีพเพราะเคยมีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ4อาชีพที่มีโอกาสจะได้รับเงินก่อนเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัคคุเทศก์ครับไกด์อ่ะครับไกด์มัคคุเทศก์ที่ถูกกฎหมายนะที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้เพราะว่าหลังจากที่การท่องเที่ยวเป็นศูนย์เนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็เป็นอาชีพอิสระแน่นอนนะครับ2ก็คือวินมอเตอร์ไซค์ครับวินมอเตอร์ไซค์ลูกค้าแทบไม่มีบ่นกันทั้งประเทศเพราะนั้นเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสจะได้รับเงินก่อนนะครับ3เนี่ยก็คือแท็กซี่แท็กซี่ก็มีลักษณะคล้ายกับวินมอเตอร์ไซค์เลยนะครับพอคนอยู่บ้านไม่ได้ออกเดินทางไปไหนเงินก็ไม่ได้ถูกไหมฮะและอาชีพที่4อันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรก็คือผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ค้าเนี่ยผมก็ต้องฟันธงลงไปนะฮะก็ควรจะให้ผู้ค้ารายย่อยนะหรือผู้ค้าที่พิการหรือเปล่านะผู้ค้ารายย่อยหรือว่าผู้ค้าที่พิการถ้าเป็นยี่ปั้วซาปั้วรายใหญ่ที่ขายที่ส่งกันอยู่เนี่ยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าที่ผ่านมาพวกเขามีรายได้แต่ละเดือนแต่ละงวดเนี่ยเป็นเงินมากน้อยขนาดไหนนะครับก็บอกว่า4อาชีพนี้แหละครับเป็นอาชีพที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว
ไกด์วินแท็กซี่แล้วก็ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนที่บอกว่าจะได้แน่ก็คือคนค้าคนขายอะครับขายของขายอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับขายตามตลาดนัดเปิดร้านเล็กๆน้อยๆขายตามหมู่บ้านหรือว่าขายอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับรัฐบอกว่าคนกลุ่มนี้ได้นะครับได้แน่นอนนะครับแต่มีแต่ครับแต่อาจจะต้องช้านิดหนึ่งเพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือว่าลงทะเบียนกลุ่มผู้ค้าผู้ขายเอาไว้ในระบบของรัฐไงนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอกันต่อไปสักนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งนี่ฮะคุณผู้ชมครับแม่ค้าแม่ขายรอสักนิดหนึ่งสำหรับเงิน 5,000 บาทนะครับส่วนคนที่จะไม่ได้แน่ๆอ่ะฟังครับคนที่ไม่ได้แน่ๆระบบ AI ก็ใช้ว่าระบบ AI เนี่ยนะครับก็ตรวจจับได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้แน่ๆก็คือ1ไม่ใช่คนไทยมาตีเนียนมาลงทะเบียนไม่ใช่คนไทยยังไงก็ไม่ได้2อายุไม่ถึง14ปีก็ไม่ได้ไม่ถึง14เอ้ย18โทษทีตัวเลขเยอะขอยากขออภัยจริงนะครับมาสักครู่ไม่ถึง18ปีก็ไม่ได้เพราะเป็นเงื่อนไขตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว3ก็คือแม้ว่าจะอายุเกิน18นะแต่ถ้ายังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วไปทำงานพวกพาร์ทไทม์อะไรก็ตามแต่เขาก็ไม่ให้นะครับคือพูดง่ายๆยังเรียนอยู่ไม่ให้อ่ะเอ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าคำว่าเรียนที่นี้เนี่ยเรียนระดับไหนตีอย่างเดียวโทอย่างเดียวเอกด้วยหรือยังไงเห็นไหมครับมันก็มีความสับสนอยู่นะครับสรุปแล้วนักศึกษาเนี่ยจะเอาขนาดไหนแต่ถ้าต่ำกว่า18ปีไม่ได้4ก็คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ไม่ได้ประกันสังคมมาตรา33ไม่ได้แน่นอนทั้งตกหรือไม่ตกงานเพราะเป็นส่วนของประกันสังคมเขาจัดการอยู่แล้วนะครับ5ก็คือข้าราชการไม่ได้นี่ก็ถูกต้องอยู่แล้วคนที่เป็นราชการโอ้ถ้าคนเป็นราชการเนี่ยนะยังไปลงอยู่เนี่ยนะแน่ตีมือให้นะครับคนเป็นข้าราชการถ้ายังไปลงทะเบียนเอาเงินเนี่ยจะตีมือให้เพราะเงินเดือนท่านได้เท่าเดิมเงินเดือนท่านเข้าตรงเวลาเข้าเป๊ะนะครับทำงานขนาดไหนยังไงประเทศชาติจะสุ่มเสี่ยงขนาดไหนท่านจะเป็นคนสุดท้ายนะครับที่จะไม่ได้รับเงินเดือนนะท่านจะเป็นคนสุดท้ายของประเทศนี้นะครับและก็สุดท้ายมีการพูดถึงแบบกว้างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าคนที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับผลกระทบคนที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเรื่องนี้เราพูดบ่อยมากนะครับว่ามันไม่มีหรอกครับว่าคนในประเทศนี้คนไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันบ้างจริงไม่จริงคุณผู้ชมครับมันไม่มีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้มันก็เลยเป็นที่มาที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่ารัฐเนี่ยทำเรื่องการแจกเงิน 5,000 บาทรอบนี้เนี่ยนะครับตุ๊บปัดตุ๊บเป๋วันหนึ่งก็ทยอยพูดนะครับเดี๋ยววันนี้นึกอยากจะเพิ่มจ่ายเงินก็เพิ่มนึกอยากจะตัดคนนี้ไม่ได้ก็ตัดอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีมาตรการการเตรียมความพร้อมบางคนก็ไปพูดว่าเขาเตรียมการแบบฉุกละหุกโอ้ยิ่งฉุกละหุกยิ่งชัดเจนว่าขาดวิชั่นนะผมไม่ได้ไปจะไปว่านะผมก็ให้กำลังใจเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้าใครก็ตามแก้ตัวว่าโอ้โหมาตรการนี้มันฉุกละหุกนะมันฉุกละหุกคิดได้ทำทันทีนู่นนี่นั่นแสดงว่าคุณขาดวิชั่นผู้นำที่ดีรัฐบาลที่ดีเนี่ยคือการมองเห็นอนาคตไปไกลๆอ่ะบางคนยังพูดเลยขนาดท่านวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านยังวางได้เลยมองข้ามช็อตไปตั้ง20ปีท่านยังทำได้เลยแล้ววิชั่นที่เห็นตั้งแต่ว่าโควิดมันระบาด ที่อู่ฮั่นเนี่ยท่านมีวิชั่นขนาดไหนเหมือนกับคนเอาไปเปรียบเทียบกับผู้นำไต้หวันเขามีสายลับอยู่ที่อู่ฮั่นนะครับสายลับเริ่มรายงานว่าเกิดการติดเชื้อโรคระบาดใหม่ที่อู่ฮั่นสายลับรีบรายงานกลับมาที่รัฐบาลไต้หวันรัฐบาลไต้หวันสั่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเห็นไหมฮะคือถ้าจะมาอ้างว่าเอ้ยมันฉุกละหุกนู่นนี่นั่นแสดงว่าท่านขาดวิชั่นผู้นำต้องมีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นผู้นำไม่ได้แหละครับการมองการไกลแต่ก็แปลกตอนท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านมองการไกลไปถึง20ปีได้นะฮะว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะอ่ะก็นำเรียนให้ได้รับทราบนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ